นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมของทางฝากฝั่งสหรัฐกันนะครับเอาที่นั่งที่แบบว่าชัดเจนแล้วนะฮะก็คือสภาสูงนั่นเองนะครับก็คือวุฒิสภานะฮะคือได้ไปทางฝั่งของเดโมแครตอยู่ที่ประมาณ50ที่นั่งส่วนรีพับลิกันเนี่ยอยู่ที่49ที่นั่งนะครับแล้วก็เหลือ1ที่นั่งก็คือจอร์เจียนะครับเดี๋ยวรอการเลือกตั้งอีกรอบนึงนะฮะเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่แต่ทีนี้คำถามเกิดขึ้นอ้าวถ้าเกิดเป็น50 50ล่ะชัดเจนยังไงอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้แต่ในหลักกฎหมายของเขาเนี่ยคือถ้า50 50เท่ากันสุดท้ายเนี่ยนะครับ1คะแนนก็คือรองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ตัดสินซึ่งเขาอยู่ทางฝั่งของเดโมแครตในเชิงพวกนี้ภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยก็มองว่าอ่ะอันนี้เนี่ยคือเดโมแครตคือได้ไปแล้วนะครับในฝั่งของสภาสูงนั่นเองนะครับส่วนสภาล่างฮะสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรก็คือมีการเสนอกฎหมายตรงจุดนี้เนี่ยนะครับคือมีทั้งหมด435ที่นั่งแต่ว่าจะขาดเลยจริงๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ218ที่นั่งตอนนี้รีพับลิกันนำนะฮะนำอยู่ที่ประมาณ212ที่นั่งส่วนเดโมแครตได้อยู่206ที่นั่งห่างกันประมาณ6เสียงแต่ทีนี้เนี่ยรีพับลิกันเนี่ยนะครับรอการนับคะแนนอย่างเป็นทางการถ้าได้อีก6เสียงนะฮะอยู่ที่ประมาณ218ที่นั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ที่นั่งครบเลยในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปตามนั้นแต่ว่าถามว่าเดโมแครตทำได้ดีไหมทำได้ดีนะฮะพยายามที่จะตีตื้นขึ้นมารอผลนับคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับว่าที่นั่งเนี่ยสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรกันแต่ว่าอีกด้านนึงนะฮะวันนี้รอเลยนะครับก็มีการคาดการณ์วิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐจะมีการประกาศครับจะลงสมัครชิงชัยเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในรอบหน้าด้วยนะครับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาตามที่ต้องการก็คือได้ไป50ที่นั่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วส่วนพรรครีพับลิกันได้49ที่นั่งจากจำนวนทั้งหมด100ที่นั่งส่วนที่เหลืออีก1ที่นั่งก็คือรัฐจอร์เจียเลือกตั้งใหม่ครับวันที่6ธันวาคมและหากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มแข็งในสภาสูงมากขึ้นขณะที่การชิงชัยในสภาผู้แทนราษฎรจนถึงตอนนี้หลายรัฐยังคะแนนสูสีกันมากแต่เสียงข้างมาก218ที่นั่งจากจำนวนส.ส.ทั้งสิ้น435ที่นั่งอาจจะตกไปอยู่ที่พรรครีพับลิกันตามที่มีการคาดการณ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะได้ไปแล้ว212ที่นั่งต้องการอีกเพียง6ที่นั่งเท่านั้นส่วนเดโมแครตตอนนี้ได้อยู่ที่206ที่นั่งเหลือการนับคะแนนอยู่17ที่นั่งซึ่งจะชี้ขาดครับว่าพรรคใดจะครองเสียงข้างมากอย่างไรก็ตามถือว่าพรรคเดโมแครตของไบเดนได้คะแนนเหนือความคาดหมายแล้วก็ยังครองวุฒิสภาเอาไว้ได้ขณะที่ความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคาดว่าจะประกาศเจตนารมณ์ในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกภายในพรรครีพับลิกันของเขาเนี่ยนะฮะให้ล้มเลิกความตั้งใจเพราะว่าทำผลงานได้ไม่ดีนักในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อวันอังคารที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทรัมป์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนที่ไม่สามารถคาดเดาได้อาจจะเปลี่ยนใจได้ในนาทีสุดท้ายนะครับแต่ตลอดหลายเดือนมานี้เขาแทบจะไม่ได้ปกปิดความต้องการที่จะลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกในปี2567นะฮะในศึกชิงทำเนียบขาวปี2567นี้ก็จะเป็นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่3ของทรัมป์และหากเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนพรรคตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็จะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติครั้งที่5ของเขาในฐานะสมาชิกพรรครีพับลิกันนั่นเองนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีต้องรอนะฮะรออีก2ปีครับก็โจไบเดนก็จะหมดวาระแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่แน่นอนเพราะว่าโจไบเดนก็อาจจะลงสมัครชิงชัยนะครับในการที่จะรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีไว้นะฮะแต่ว่าตัวของโดนัลด์ทรัมป์นี่อาจจะต้องรอสักหน่อยอย่างนี้ก็บอกเลยคือคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้เขาก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องรอความชัดเจนสักนิดหนึ่งนะครับจากทางพรรครีพับลิกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ